สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่มะเหมี่ยวนะคะมาจากเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะวันนี้จะมาสอนอังกฤษม.4อังกฤษม.4นะคะเป็นครั้งแรกพี่ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของคำศัพท์เลยดีกว่าเรื่องของคำศัพท์นะคะในหน้าที่1ของน้องๆเลยพาร์ทแรกเป็นพาร์ทของคำศัพท์นะคะเมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงเรื่องคำศัพท์เกือบทุกคนจะนึกถึงการท่องจำแล้วการรู้จักหน้าที่ของคำรู้จักรากศัพท์การรู้จักการสร้างคำหาหน้าที่ของคำรากศัพท์ก็เป็นรู้นะคะรู้จักการสร้างคำสร้างคำขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้จักvocabulary คำศัพท์และเราสามารถแยกแยะประเภทของคำศัพท์ได้รวมทั้งการอ่านบ่อยๆก็จะช่วยในการแปลความหมายของคำศัพท์รวมทั้งช่วยในการอ่านเนื้อเรื่องด้วยการสร้างคำศัพท์นะคะหรือ word building การรู้จักประเภทของคำสามารถสร้างคำได้และรู้จักหน้าที่ของคำโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรมบ่อยๆเราสามารถสังเกตหน้าที่ของคำโดยทั่วๆไปได้ว่าคำที่ลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้เป็นคำนามนะคะคำที่ลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้คำที่ลงท้ายคำศัพท์เนี่ยมันจะมีตัวที่บ่งบอกว่าเป็นคำลงท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า suffix คือคำที่ต่อท้ายในคำศัพท์เนี้ยมันจะกลายเป็นคำนามมีอะไรบ้างคำว่า meant เช่นคำว่า meant นะคะเช่นคำว่าอะไรเอ่ยน้องๆลองนึกดูซิว่าคำว่า meant ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำอะไรที่ลงท้ายด้วย meant แล้วเป็นคำนามได้บ้างงั้นคำแรกที่พี่นึกออกก็คือ advertisement หรือการโฆษณามันมีคำว่า meant ต่อท้ายแสดงว่าเจอปุ๊บเห็น meant ปุ๊บแสดงว่าเป็น noun ปั๊บนะคะตัวที่สอง ity อย่างเช่นability แปลว่าอะไรคะน้องๆเคยเจอหรือเปล่าเอ่ยคำนี้ ability ความสามารถนั่นเอง ability แปลว่าความสามารถเติมลงท้ายด้วย ity นะคะแปลว่าความสามารถคำศัพท์ต่อไปที่ลงท้ายด้วย main แล้วเป็นคำที่ลงท้ายคำต่อไปนี้แล้วเป็นคำนามก็คือ ence ตัวอย่างเช่น confident แปลว่าอะไรแปลว่าความมั่นใจความมั่นใจนะคะsuffix ตัวต่อไปที่ลงท้ายแล้วคำศัพท์จะกลายเป็นคำนามก็คือassistant ความช่วยเหลือ assistant ศัพท์ตัวต่อไปที่น้องๆเห็นก็คือ intion นะคะตัวอย่างเช่น attentionattention น้องๆเห็นไหมคะเติมด้วย tion attention please ก็คือกรุณาฟังอะไรอย่างงี้เคยเจอตามรถไฟฟ้า BTS attention please ก็คือเข้าร่วมหรือสนใจฟังการเข้าร่วมหรือการสนใจ attention netness แน่นอนอยู่แล้วที่เราเจอกันบ่อยๆ NESSness ก็แปลว่าความเหมือนกัน happiness อย่างนี้ความสุข happiness ANCE
หรือตัวนี้ก็ได้ assistant assistants ก็ได้นะคะเหล่านี้ถ้าเราเจอปุ๊บเป็นคำนามเหล่านี้ถ้าเราเจอคำพวกนี้ต่อท้ายปุ๊บนะคะจะกลายเป็นคำนามทั้งนั้นเลยเวลาเราทำข้อสอบ part word cap เนี่ยเราสังเกตจากโครงสร้างของประโยคว่ามันขาดอะไรไปขาด adjective สมมุติว่าประโยคมันเป็นอย่างนี้อ่ะมี subject แล้วมี verb แล้วขาดอะไรขาด object object เหล่านั้นมันจะเป็นกรรมค่ะ object เป็นกรรมก็ได้เอา object เหล่านั้นเป็น noun ก็ได้แล้วก็มาสังเกตว่าตัวไหนเป็น noun ได้บ้างก็มาดูจากคำต่อท้ายว่ามันเป็น noun หรือเปล่าถ้าเรามีคำเหล่านี้นะคะขอบเขตของสิ่งนั้นๆคำว่า full ขอโทษนะคะคำว่า full ในที่นี้เนี่ยจะแปลว่าเต็มในขอบเขตของสิ่งนั้นเช่นเต็มช้อน spoon full ก็คือเต็มช้อนใส่คำว่า full ไปนะคะเรามาดูศัพท์ตัวต่อไปเลยที่ใส่แล้วจะกลายเป็นคำนาม or ตัวอย่างเช่น operator เห็นกันบ่อยๆ operatorนะคะ EE หรือ employee ก็ลูกจ้างส่วน employer ก็นายจ้างนะคะต่อไป IC ตัว IC ตัวอย่างเช่นอะไรได้บ้าง ICBasic เคยได้ยินไหมพื้นฐาน Basic คำว่าถ้า TY ก็ Poverty Poverty ความยากจนนะคะความยากจน Povertyต่อไปคำที่ลงท้ายนะคะ suffix ตัวนี้ก็คือ ery ตัวอย่างเช่น discovery เคยได้ยินไหมคะสารคดีการค้นพบนะ discovery คำศัพท์ต่อไปคือ secure แปลว่าการความปลอดภัยคำศัพท์ต่อไปคือ memory ความจำ childhood เห็นไหมคะก็แปลว่าวัยเด็กลงท้ายด้วยเล็กคำนี้ก็คือ priglet นะคะแปลว่าอะไรพริกแปลว่า red แปลว่าเล็กๆพริกแปลว่าหมูนะคะ red แปลว่าเล็กๆก็คือหมูตัวเล็กๆนั่นเองหมูตัวเล็กๆมาดูต่อไปเลยคำต่อไปนะคะคือชิปนั่นเองอะไรที่ลงท้ายด้วยชิปแล้วกลายเป็นคำนามอย่างเช่นน้องม.3ขึ้นม.4ชอบให้เพื่อนเฟรนด์ชิพนั่นเอง ER อย่างเช่น manager ก็แปลว่าผู้ว่าจ้างก็ได้ manager ผู้จัดการลงท้ายด้วย IST ก็เป็นคนนะใครชอบสีไวโอลินก็เป็น violinistก็ได้นะคะลงท้ายด้วย IVE ตัวเลือกภาษาอังกฤษว่าอะไร Option Alternative Option
แล้วก็ choice แปลว่าอันนี้ช่วยกันจำแปลว่าตัวเลือกนะคะแปลว่าตัวเลือกคำต่อไปลงท้ายด้วย ian หรือเปล่าใช่ลงท้ายด้วย ian ตรงนี้นะคะเช่นคำว่า technician นี่แอบมาตรงนี้ก็คือช่างเทคนิคนั่นเอง technicianคำต่อไปลงท้ายด้วย ion ลงท้ายด้วย ion ของน้องนะคะเช่นอะไรเอ่ยลงท้ายด้วย ion ลองนึกดูซิติ๊กตอก discussion เคยเจอไหมการอภิปราย discuss กันวันนี้เรามา discuss กันนะก็คือเรามาอภิปรายเรามาพูดต่อไป ori ถูกไหม ori อะไรเอ่ยลงท้ายด้วย o r y แล้วจะกลายเป็นคำนามอย่างเช่นตัวนี้ memory e e r ล่ะอะไรเอ่ยลองคิดดูสิคำนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ pioneer แต่เราต้องจำนะคำนี้แปลว่าผู้บุกเบิกนะอย่างเช่นสาหร่ายเท่าแก่น้อยก็เป็น pioneer เป็นผู้บุกเบิกสาหร่ายขึ้นมา steer stir นะคะอย่างเช่นคำว่า youngster แปลว่าวัยรุ่นนะคะแก๊งวัยรุ่น youngster เราขยายความจากคำว่า led นิดหนึ่งนะคะ led เนี่ยมันมีคำว่า et ที่แปลว่าเล็กๆเช่น kitchen net tree ครัวเล็กๆอย่างนี้ et ที่เทียมก็ได้ literary หนังเทียมหรือ flannelry หรือผ้าสักหลาดเทียมนะคะต่อไปคำ suffix ที่ลงท้ายแล้วจะกลายเป็นคำนามก็คือ DOM DOM แหมคนที่เล่นเกมบ่อยๆต้องมีอาณาจักรเป็นของตัวเอง Kingdom ถูกไหม Kingdom แปลว่าอาณาจักรนะคะ ESE Japanese ก็ได้ ICLE ก็ Particle ก็ได้ Vocacy ก็ได้นะคะอะไรที่ลงท้ายด้วย AL Arrivalvacant แปลว่าว่างนะคะ vacancy ก็แปลว่าวันว่าง vacancy ความว่างเปล่า arrival แปลว่าอะไรเอ่ย arrival แปลว่าการมาถึงน่ะลงท้ายด้วย al บางตัวนะคะบางคนอาจจะเห็นว่าal ลงท้ายแล้วจะกลายเป็น adjective นี่นะแต่บางคำมันก็จะกลายเป็น noun ก็ได้นะคะand อย่างเช่นคำนี้เลยเราเรียนกันตอนประถม multiplicand คือผลคูณหรือจำนวนที่ถูกคูณนั่นเอง multi แปลว่าการคูณ multiplicand คือจำนวนที่ถูกคูณเข้าไปจำนวนที่ถูกคูณเข้าไป ing ตัวอย่างเช่น bankingการธนาคารก็ได้ banking bird นะคะ proud word ก็ได้คำนี้ก็ได้นะคะเยอะแยะมากมายเลย cy ก็ agency นะคะตัวแทน
INE คำนี้ขอยกตัวอย่างที่เยาวชนไม่ควรไปแตะต้องเลยคือคำนี้เฮโรอีนลงท้ายด้วย INE แล้วจะกลายเป็นนาม AGE คำนี้ก็คือ Shrinken ก็ Shrink แปลว่าการหด Shrinken ก็คือการหดการถอยShrink เวลาเราหนาวมันหดตัวเงี้ย shrink มันหนาวมันหดตัว shrinken ก็แปลว่าการถอยการหด endy dead แปลว่าการแบ่งนะคะคำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้เราเปลี่ยนจูนสมองใหม่คำที่ลงท้ายก็คือ suffix เหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็น adjective ถ้าเราเติม suffix ต่อไปนี้แล้วมันจะกลายเป็น adjective คือคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยที่เราเห็น ous dangerous แปลว่าอะไรอันตราย able นะคะที่แปลว่าความสามารถเนี่ยนะถ้ามันเป็นคำนามก็แปลว่าความสามารถ able เป็นแปลว่าความสามารถ comfortable ก็แปลว่ากำนุ่มสบาย comfortable ence confident ความมั่นใจเติมไปแล้วจะเป็น adjective ent confident นะคะ ic ก็ได้ specific หรือ atmosphere อีกนะคะแบบอากาศหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง specific ก็เป็นตัวขยายเหมือนกันเป็น adjective ถ้าเติม ic เข้าไปคำต่อไปนี่เราเจอกันบ่อยๆ usual นะคะเติมไปแล้วจะกลายเป็น adjective careless ไม่ระวังซุ่มซ่าม careless เติม less เป็น adjective คำเหล่านี้ใส่เข้าไปเป็น adjativeIVE เช่น talkative พูดมากนะคะเติมIVE เนี่ยเจอบ่อยมากเลยอยากให้จำมากคำนี้เติม IVE ปุ๊บเห็นปุ๊บเป็น adjective ปั๊บคำนี้ risky น้องๆควรจะจำให้ได้เลยเมื่อขึ้นม.ปลายแล้ว risk แปลว่าความเสี่ยงเหมือนขนมจีนเสี่ยงไหมนะคะ risky ก็มันเสี่ยงนะมันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะ risky เราเติม y เข้าไปขยายว่าอะไรมันเสี่ยงขยาย noun นะคะ risky like เติม like เข้าไปปุ๊บเป็น adjective เลยเช่น dog like ก็แปลว่าลักษณะมันเหมือนหมาเลยอย่างเงี้ย dog like ish นะคะก็อย่างเช่น childish ก็คือทำตัวเป็นเด็ก abel อย่างเงี้ย childish worthy not worthy ก็ได้คำนี้not worthy troublesome นะคะก็ได้คำนี้มาดูคำต่อไปเลย suffix ตัวต่อไปที่เติมแล้วจะกลายเป็น adjective ious เช่น variance ก็แปลว่าความหลากหลาย ible นะคะ sensible ance assistant ant reliant การพึ่งพา al mystical และตัวนี้สมควรจำเป็นอย่างยิ่งเลยfull เติม full ปุ๊บเป็น adjective ปั๊บอย่าลืมนะคะเห็น full ปุ๊บเป็น adjective แน่ๆเลยไอ้คำเนี้ยตัวอย่างเช่น careful กับ careless อย่างเงี้ย careless แปลว่าไม่ระวังแต่ careful แปลว่าการระมัดระวังความระมัดระวังมากๆเลยเนี่ยอย่างระมัดระวังนะคะอย่างระมัดระวัง carefulARY ต่อไป
ARY ลองนึกซิตัวอย่างเช่นอะไร imaginary ได้ไหมมันลงท้ายด้วย ARY ไหม imaginary ความเพ้อฝันการเป็นจินตนาการออกมาเลยเช่นปีเตอร์แพนอย่างเงี้ยนะ imaginary กว้างไกลมากปีเตอร์แพน IAL ลงท้ายด้วย IAL ตัวอย่างเช่น of fictional นะคะเกี่ยวกับทางการ LY ก็friendly ดูเป็นคน friendly นะเธออะไรประมาณนี้ friendly อ่ะเติม LY แต่มันเป็นadjective นะจำเอาไว้ด้วยจำเอาไว้นานๆเลยจำถึงม.6 เลยนะคะว่า friendly เป็น adjective friendly เป็น adjective ไม่ใช่เห็น ly แล้วเป็น adverb ไปหมดนะ friendly เป็น adjective นะจำเอาไว้นะ friendly เป็น adjective ต่อไป en คือ wooden นะคะทำมาจากไม้แหละไอตัวเนี้ยical นะคะคำนี้ดูเป็นศัพท์ทางวิชาการหน่อย geo metrical ก็ได้คำนี้คำต่อไป wise จริงๆ wise มันแปลว่าฉลาดรากศัพท์ของมันหรือ root ของมันนะคะ root ของมันมันแปลว่าฉลาดนะคะ root แปลว่ารากศัพท์นะคะwise คำนี้พี่อยากให้จำเหมือนกันนะคือคำว่า clockwise clockwise แปลว่าอะไรคะตามเข็มนาฬิกาส่วน ory ก็คือตัวอย่างเช่น introductory นะคะ intro อ่ะคือการแนะนำการกำเริ่มขึ้นมาอินโทรขึ้นมาต่อไปเรามาดูถ้าคำลงที่ลงท้ายด้วยคำต่อไปเนี้ยมันจะกลายเป็นเวิร์บเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะมันมี now ไปแล้วใช่ไหมมี adjective ไปแล้วต่อไปลองมาดูที่เวิร์บดูซิเวิร์บ ate ตัวอย่างเช่นอะไรลองนึกซิอะไรที่มันเป็นเวิร์บบ้างลองคำนี้ได้ไหมสาวว่างโบเคสิโบเคแปลว่าว่างกำลังว่างอยู่เนี่ยจะทำอะไรดีอะไรนี้ตอนนี้กำลังว่างลองนึกศัพท์ดูดิ IZEISE ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคำนี้เราต้องเจอในไดอะล็อกการสนทนาอย่างแน่นอนเลย I'm apologize แปลว่าฉันขอโทษนะ apologize คำนี้ลงท้ายด้วย IZE ก็จะกลายเป็น verb ต่อไปน่าจะเจอบ่อยนะคือ EN เช่น fighten กำลังต่อสู้แบบกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยนะคะ frighten beautify คือทำให้มันสวย beautify เติมด้วย ify beautify คำที่ลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้เป็น adverb นะคะ ly เมื่อกี้ก็เจอแล้วตัวอย่างเช่นอะไร carefullyก็ได้ b a b a b l y นะคะก็ comfort treby a l l y ตัวอย่างเช่น totally และ i b l y ก็คือ sensibly ก็ได้นะคะนอกจากเราจะสังเกตหน้าที่ของคำแล้วนะคะเราควรจะหาสามารถเดาหรือแปลความหมายของคำด้วยการดูจากคำที่ลงท้ายคำลงท้ายเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นซัฟฟิกนะคะคือมันก็เหมือนกับคำที่มาเติมต่อท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นหน้าที่ของคำเนี่ยจะทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนมาดูที่ซัฟฟิกอันนี้ดีกว่า
ตัวแรกเลยขออธิบายนิดนึงเพื่อเป็นพื้นฐานนะคะจะได้แม่นๆ meant ความหมายของมันคือการกระทำหรือผลของการกระทำการกระทำหรือผลของการกระทำ example ดูสินึกออกแล้วน่าจะเป็น advertisement นะอันแรกๆที่เราคิดได้ advertisement การโฆษณาถูกไหมการกระทำการโฆษณาขึ้นมาตัวที่สอง TION แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าการกระทำเหมือนกันหรือความก็ได้ตัวอย่างเช่น attention แปลว่าอะไรการเอาใจใส่คำต่อไปเลย ITY ITY แปลว่าอะไรการอะไรก็ได้จุดความอะไรก็ได้นะคะ example คำนี้ ITY คือความสามารถ ability นะคะจดแล้วจำจดแล้วจำนะคะจะได้จำได้มีสมาธิในการจดด้วยนะคะคำต่อไป NESS ก็แปลว่าการจุดจุดจุดหรือความก็ได้นะคะคำนี้น้องๆต้องรู้นะคะ happiness ก็แปลว่าความสุขคำต่อไป ENCE ENCE การจุดจุดจุดหรือความตัวอย่างเช่น confidence ความมั่นใจนะคะตัวย่อของพี่ก็คือคอควายจุดแปลว่าความนะคะคอจุดแปลว่าความนั่นเองตัวย่อของพี่นะคะก็จุดการนะคะคำต่อไป ANT แปลว่าบุคคลหรือสารเคมีก็ได้บุคคลหรือสารเคมีตัวอย่างเช่น assistant แปลว่าผู้ช่วยassistant ผู้ช่วยคำต่อไป ance แปลว่าการassistant แปลว่าความช่วยเหลือมิดขอบไปนิดนึงนะคะคำต่อไป ship 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 นะคะแปลว่าการหรือความเหมือนกันแล้วก็สภาพหรือคุณลักษณะ
ัวอย่างเช่นมิตรภาพOR ไม่ใช่อนะแต่ลงท้ายแล้วมันจะแปลว่าผู้กระทำนั่นเอง OR แปลว่าผู้กระทำตัวอย่างเช่น operator แปลว่าผู้ปฏิบัติการนะคะ operator ผู้ปฏิบัติการคำต่อไป ER นะคะก็เป็นผู้กระทำเหมือนกันผู้กระทำอีกแล้วมีผู้กระทำสองมันต้องมีผู้ถูกกระทำแน่ๆเลยตัวอย่างคำนี้ก็คือ employer แปลว่าอะไรคะผู้จ้างนั่นเองต่อไป ee ลงท้ายด้วย e ก็เป็นผู้ถูกกระทำหรืออาจจะเป็นผู้กระทำเองก็ได้ตัวอย่างเช่น employee แปลว่าลูกจ้าง IST แปลว่านักแล้วก็จุดๆๆตัวอย่างเช่น violinist นะคะแปลว่าอะไรนักไวโอลีน IVE ล่ะแปลว่าอะไรคำศัพท์คำนี้การหรือความตัวอย่างเช่น alternative แปลว่าทางเลือกคำต่อไปฟูแปลว่าอะไรเอ่ยเราเคยอ่านถึงตรงนี้แล้วนะคำว่าฟูเนี่ยแปลว่าเต็มใช่ไหมตามจำนวนที่มีอยู่เต็มตามจำนวนที่มีอยู่อย่างเช่นสปูนฟูเต็มช้อนTY การจุดๆๆความนะคะอย่างเช่น difficulty แปลว่าความยากลำบาก IAN ล่ะแปลว่าอะไรนักจุดๆๆคนที่เป็นเจ้าของก็ได้พี่ยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะ technician technician แปลว่าอะไรเอ่ยช่างเทคนิคถูกไหมแล้วอินโดนีเซียน่ะก็ชาวอินโดคนอินโดใช่ไหมต่อไป ery แปลว่าสภาพจุดๆๆการจุดๆๆสถานที่ที่ทำการขายหรือผลิตนะคะตัวอย่างเช่น discovery การค้นพบและคำนี้ต้องจำให้ได้นะ confectionary แปลว่าร้านขายขนมลูกวาดร้านขนมลูกวาด confectionary ร้านขนมลูกวาดคำต่อไป ion การหรือความนะคะแปลว่าการหรือความตัวอย่างเช่น this
คัชชั่นนะคะแปลว่าอะไรการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น discussion ต่อไปคำว่า ary ary ล่ะ ary การจุดๆๆความนะคะการจุดๆๆความตัวอย่างเช่นมาตัวอย่างเช่นimaginary imaginary นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยการจินตนาการนะคะน้องๆจดแล้วน้องก็จำไว้ด้วยนะคะมีสมาธิในการจบแล้วเราจะจำได้นะคะการจินตนาการคำต่อไปคือ ORY 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 แปลว่าการจุดจุดจุดความอย่างเช่นintroductory การแนะนำ ISM ลัทธิบุตดิซึมศาสนาพุทธก็ได้พูดแปลว่าสภาพสถานะหรือคุณนะลักษณะอย่างเช่น boyhood แปลว่าความเป็นเด็กผู้ชาย EER ล่ะคนที่ทำงานด้านนั้นนั้นตัวอย่างเช่น Rocketeer ผู้ขับจรวดนั่นเอง Rocketeer ผู้ขับจรวดเล็กอีกแล้วเราเจอเล็กบ่อยมากเลยแปลว่า little หรือเล็กๆตัวอย่างเช่นในมีภูมีพริกเกตหมูตัวเล็กๆ stir คือคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเราเรียก stir ตัวอย่างเช่น youngsterนะคะแปลว่าคนที่อยู่ในวัยในกลุ่มในวัยหนุ่มสาวนั่นเอง youngster เล็กทีแปลว่าเล็กๆหรือผู้หญิงหรือเทียมก็ได้ใช่ไหมภาษากลัดเทียมไงตัวอย่างเช่นKitchen net ที่แปลว่าครัวเล็กๆ Litter net ที่แปลว่าหนังเทียมด้อมแปลว่าอะไรคะสภาพอาณาเขตที่ปกครองโดยตัวอย่างเช่น boredom แปลว่าน่าเบื่อ
kingdom แปลว่าอะไรคะราชาอาณาจักร kingdom ราชาอาณาจักรต่อไป ing การหรือวัสดุก็ได้ ing แปลว่าวัสดุก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นคำว่า banking แปลว่าอะไรเอ่ยมีแบงค์ปุ๊บการธนาคารนั่นเองroofing แปลว่าวัสดุมุงหลังคา roofing วัสดุที่มามุงหลังคานะคะเราเรียก roofing คำต่อไป Japaneseแปลว่าชาวญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นก็คือตรงนี้นิสนะคะขอโทษทีนะคะต้องพูดความหมายของ e s e แปลว่าประชาชนหรือภาษา w o r t s แปลว่ามีค่าเท่ากับหรือ worth นี่คำนี้น่าจำมากเลยแปลว่าเหมาะสมนั่นเองต้องจำให้ได้นะคำนี้จะเจอบ่อยมากๆเลยเหมาะสม worth worthy มีค่าอย่างนี้คำต่อไป i c l e i c l e แปลว่าเล็กๆ ikcurls แปลว่าเล็กๆนะคะก็อย่างเช่น particle แปลว่าชิ้นเล็กๆนั่นเองชิ้นเล็กๆคำต่อไป cy แปลว่าสภาวะหรือสำนักงานหรือตำแหน่งตน.นะคะย่อมาจากตำแหน่ง c ลองมาดู example ของคำนี้ดูซีก็คืออย่างเช่น agency น้องๆเห็นไหม agency แปลว่าอะไรเอ่ยสำนักงานตัวแทนนั่นเองนะคะน้องๆกะระยะให้ดีนะกะระยะการเขียนให้ดีคำต่อไปหาให้รายละเอียดของคำศัพท์ซัฟฟิกความหมายมันมีว่าอะไรบ้างอ่ะนะคะคำต่อไปคือคำว่า ANCY ANCY แปลว่าการจุดๆๆความจุดๆๆอย่างเช่นคำว่าvacancy นะคะแปลว่าละว่างนั่นเอง ine แปลว่าผู้หญิงคล้ายคลึงหรือเกี่ยวกับก็ได้ตัวอย่างเช่น marineก็แปลว่าเกี่ยวกับทะเลนั่นเองเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับมะเลเกี่ยวกับทะเลแล้วก็คำว่า AL การจุดๆๆarrival แปลว่าการมาถึงการมาถึงนะคะ age สภาพการกระทำหรือการจุดๆๆไปเรื่อยๆอย่างเช่น
shrink แปลว่าการหดตัวนั่นเอง shrinkent การหดตัว a-n-d-n แปลว่ากิริยานั้นถูกกระทำตัวอย่างเช่น multiplication แปลว่าจำนวนเลขที่ถูกคูณจำนวนเลขที่ถูกคูณ END แปลว่ากิริยานั้นถูกกระทำตัวอย่างเช่น dividend แปลว่าการหารหรือเงินปันผล ENT บุคคลผู้กระทำตัวอย่างเช่น correspondent แปลว่าผู้ตอบโต้correspondent URE การจุดๆๆความจุดๆๆตัวอย่างเช่น secure ความปลอดภัย follow คำนี้ต้องจำให้ได้คำนี้ก็ต้องจำให้ได้นะคะหน้านี้ที่ให้มาทั้งหมดต้องจำนะคะ follow แปลว่าความล้มเหลวนั่นเองจดทันกันหรือเปล่าคะต่อไปเรามาดู adverb suffix กันบ้าง adverb ที่เป็น suffix นะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวแรกก็คือ o-us นะคะแปลว่ามีลักษณะจุดๆตัวอย่างเช่น dangerous นะคะแปลว่าอันตราย ious ก็แปลว่ามีลักษณะเหมือนกันอย่างเช่น various แปลว่าหลากหลายนั่นเองจำให้ได้นะคำนี้จะเจอบ่อยมากเลย vary ก็ได้Change vary แต่คำนี้แปลว่า change นะคะคำนี้ vary คำนี้แปลว่า change การเปลี่ยนแปลงแต่ various แปลว่าความหลากหลายนั่นเอง able แปลว่ามีลักษณะหรือทำให้สามารถตัวอย่างเช่น comfortableตัว O นะคะ comfortable แปลว่าสบายหรือทำให้สบายนะคะสบายหรือทำให้สบาย comfortable คำต่อไป ile แปลว่าเหมือนหรือเกี่ยวข้องกับILE แปลว่าเหมือนหรือเกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่น Factual คำนี้ก็ต้องจำให้ได้ออกแน่ๆเลยนะคะ Factual นะคะเวลาสอบ Admission สอบตรงออกแน่ๆเลย Factual แปลว่าเปราะบางจำให้ได้นะคะเปราะบางหรือแตกง่ายมีแน่ๆเลยคำนี้Freckles. คำต่อไป ENT นะคะแปลว่าเต็มไปด้วยหรือมีคุณลักษณะตามความหมายของคำนั้นนะคะตัวอย่างเช่น confident แปลว่ามั่นใจนั่นเองอ่า
ANT ก็แปลว่ามีคุณลักษณะตามความหมายของคำนั้นเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าไว้ใจวางใจ IC ล่ะมาดู IC แปลว่าเกี่ยวข้องกับหา IC เกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่น specific แปลว่าเจาะจงอาหาร specific แปลว่าเจาะจงจดทานกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยตัวต่อไป AL แปลว่าอะไรเกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่นมิวสิคอลเกี่ยวกับดนตรีนั่นเองคำนี้เราไปคลินิกหมอฟันเดนทัลทำงานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับฟันนั่นเอง AUAL แปลว่าเกี่ยวกับนะคะตัวอย่างเช่น sexual แปลว่าเกี่ยวกับเพศ full เต็มไปด้วยเช่น careful แปลว่าอะไรระมัดระวัง less ไม่มีความรอบคอบ careless IVE ล่ะแปลว่าก่อให้เกิดมีแนวโน้มที่จะมีอำนาจที่จะนะคะอย่างเช่นTalkative แปลว่าช่างพูดช่างคุย Massive มากมายใหญ่โต Why ล่ะปกคลุมด้วยหรือเต็มไปด้วยลิสกี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงนั่นเองเขียนสวยๆนะคะ LY แปลว่ามีลักษณะจุดๆๆลักษณะอะไรก็ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดตัวอย่างเช่น belly แปลว่ามี
มนุษสยสัมพันธ์ friendly มีมนุษยสัมพันธ์คำต่อไป like แปลว่ามีลักษณะคล้ายตัวอย่างเช่น dog like แปลว่าอะไรคล้ายสุนัข en ล่ะทำด้วยทำให้อย่างเช่น wood เล่นทำด้วยไม้นะคะหรือคำนี้เราต้องจำให้ได้เลย shorten แปลว่าทำให้สั้นนะคะทำให้สั้น shorten ish แปลว่าราวกับว่าเกี่ยวกับประเทศนั้นๆตัวอย่างเช่น childish แปลว่าราวกับทารกทำตัวแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ย childish ical แปลว่าอะไรคะเกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่น goMatricoli Geometrical แปลว่าเกี่ยวกับเลขาคณิตคำต่อไป Worthy แปลว่าเหมาะสมหรือสมควรนะคะตัวอย่างเช่น blameworthy นะคะ blameworthy แปลว่าสมควรแก่การถูกกล่าวตำหนิ blame แปลว่าตำหนิคำนี้น้องต้องจำให้ได้นะเดี๋ยวพี่เขียนให้ใหม่นะคะ blame blame แปลว่าตำหนินะคะเป็น verbแปลว่าตำหนินะ blameworthy ก็แปลว่าอะไรคะสมควรแก่การถูกตำหนิเราเรียก blameworthy คำว่า blame เนี่ยจะเจอบ่อยมากเลยต่อไป wise ที่แปลว่าฉลาดนะคะถ้าในภาษาลาตินรากศัพท์ของมันเนี่ยจะแปลว่าตามทิศทางของหรือเกี่ยวข้องกับตามทิศทางเราใช้นี่เลย clockwise แปลว่าอะไรเอ่ยตามเข็มนาฬิกาซ้ำแปลว่าหน้าจุดจุดจุดและอีกความหมายหนึ่งก็คือก่อให้เกิดลองเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าดูซิจะได้ตื่นความหมายเอาไปแล้วตัวอย่างเช่น troublesome แปลว่าก่อให้เกิดความยุ่งยากก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อไป ORY แปลว่าเกี่ยวข้อง
กับตัวอย่างเช่น introductory แปลว่าเกี่ยวข้องกับการแนะนำเกี่ยวข้องกับการแนะนำATE แปลว่าเต็มไปด้วยตัวอย่างเช่น affectionate แปลว่าเต็มไปด้วยความรักนะคะ affectionate อันนี้น่าจำนะคะ affection เขียนชัดๆให้น้องๆเห็นสิ affection ต้องจำให้ได้นะคะคำนี้คำนี้ต้องจำให้ได้เลยเพราะว่าม.ปลายจะต้องใช้ตลอดนะคะ affectionate ความรักมาดูตัวสุดท้าย ed 1ตัวอย่างเช่นความหมายของมันถ้า verb บวกด้วย ed หรือ verb ช่องที่3เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective ขยายนามโดยที่นามนั้นจะเป็นผู้ถูกกระทำนะคะอันที่สองก็คือถ้าเกิด verb ที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกความหมายมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเมื่อเติม ed หรือว่าเป็น verb ช่องที่3แล้วมันจะมีความหมายว่ารู้สึกนะคะตัวอย่างเช่น interest อย่างเงี้ย interest ตัวอย่างเช่น interest มันธรรมดามันแปลว่าสนใจใช่ไหมแต่พอเราเติม ed เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอันนี้บวกนะคะเราเติม ed เข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นแปลว่ารู้สึกสนใจค่ะตัวอย่างประโยคเช่น he แปลว่าเขารู้สึกสนใจในหนังเรื่องนี้นะคะก็คือเวิร์บที
ามองเป็นอย่างนี้ก็ดูชัดเจนมากขึ้นรอลองหมายเหตุตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเมื่อสักครู่จดเสร็จหรือยังที่ถ้าเติม ed แล้วมันจะมีความหมาย2ประการก็คืออันแรก verb เติม ed แล้วจะกลายเป็น adjective ขยายนามถูกไหมอันที่2ก็คือ verb เราเติม ed จะกลายเป็นความรู้สึกนั่นเองลองมาหมายเหตุตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าเกิด verb บวกด้วย verb ing เนี่ยจะเป็น adjective ขยายนามเหมือนกันแต่นาวนั้นจะเป็นนาวที่ผู้กระทำคนนั้นทำเองตัวอย่างเช่น the sleeping dog over there is my ก็คือสุนัขที่หลับอยู่นะคะสุนัขที่หลับอยู่ก็หมายความว่าอันนี้เป็น subject ส่วนนี้เป็นส่วนขยายนะคะ verb บวก ing เป็น adjective มาขยายคำว่า dog ก็คือสุนัขที่หลับอยู่เวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะคะสุนัขที่หลับอยู่ verb ก็คือ over ก็คือตรงนั้น over there ไม่ใช่ verb นะคะขอประทานโทษทีตรงนี้เป็นตัวขยายว่านอนตรงไหนตัวนี้คือ verb นะคะ is my ก็เป็นตัวส่วนเติมเต็ม complements ก็คือมันเป็นของฉันส่วนเติมเต็มว่ามันเป็นของฉันอันนี้เป็น verb แล้วบวกด้วย verb ing ต่อไป verb ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเมื่อเติม ing จะแปลว่าหน้าเช่น interest บวก ing interesting มันก็จะแปลว่าน่าสนใจเช่น is it an interesting movie ก็คือเป็นหนังสือเป็นหนังสิเป็นหนังที่น่าสนใจทีเดียวลองมาดูที่ verb suffix กันบ้าง verb suffix นะคะ verb suffix verb suffix มาดูความหมายของ verb suffix กันบ้าง verb suffix ตัวแรกเลยก็คือ ate เห็นไหม verb suffixate แปลว่าทำให้กลายเป็นเห็นไหมทำให้กลายเป็นตัวอย่างเช่นถ้าเราเติม suffix ate เข้าไปแล้วมันจะแปลว่าทำให้กลายเป็น work can ถอนหรือออกไปจากถอนหรือออกไปจาก work can 2 en แปลว่ากลายเป็นหรือก่อให้เกิดfrighten แปลว่าทำให้ตกใจ ICE หรือ ISE แปลว่าทำให้ apologize แปลว่าขอโทษ IFY ก็แปลว่าทำให้เช่นกันนะคะหรือ BEAUTIFUFY ทำให้สวยอ่ะ beautiful ทำให้สวยอีกนิดนึงเมื่อกี้เรามีSuffix ที่เป็นอะไรบ้างนะคะ Suffix ที่เป็น adjective เป็น noun ตอนแรกเป็น noun เป็น adjective แล้วมี Suffix ที่เป็น verb สุดท้ายแล้วสุดท้ายคือ Suffix ที่เป็นอะไรเอ่ย
suffix ที่เป็น adverb suffix ที่เป็น adverb ly แปลว่าอย่างคำนี้เจอบ่อยมากเลยอย่างจุดๆๆอย่างเช่น carefully แปลว่าอะไรคะอย่างรอบคอบally แปลว่าอย่างจุดๆๆโดยตัวอย่างเช่น totally โดยรวมยอดtotallyคำต่อไป ably อย่างสามารถอย่างจุดๆๆนะคะอย่างเช่น comfortable แปลว่าอย่างสบายตัวสุดท้ายแล้วของ adverb มันมี ly ally ably ibly น้องกลับไปท่องด้วยนะคะ ly allyably เนี่ยมันมีน้อยๆ อย่างเงี้ยหนูต้องท่องไว้เลย ly ally ably สุดท้าย ibly เห็นมั้ยลงท้ายด้วย ly หมดเลย ly ally ably ibly สุดท้ายแปลว่าอย่างสามารถอย่างเช่นคำว่า sensibly แปลว่าอะไรเอ่ยอย่างฉลาดหลักแหลมอย่างฉลาดหลักแหลมน้องๆมาดูแบบฝึกหัดตรงนี้นิดนึงนะคะจดทันกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะมาดูแบบฝึกหัด change the following words to different parts of speech นะคะ parts of speech ในส่วนของ speech พวกนี้ verb ตัวแรกBeautify verb ตรงนี้นะลองคิดดูซิถ้าเราทำเป็น noun จะทำยังไงลองทำดูสัก2นาทีทำเป็น noun ทำยังไงพอเราทำเป็น noun เราต้องใส่อะไรเข้าไปคะลองใส่อะไรได้บ้างลองดูสิเคยเห็นไหม beautify พอทำเป็นนามเราจะใส่อะไรลงไปตัวนี้ใช่ไหมที่เราใส่ที่มันเป็นนามมีอะไรได้บ้างมี ity ได้ไหมดูสิมี ity ได้ไหมมีอะไรได้บ้างมีอะไรได้บ้างที่ใส่แล้วจะกลายเป็นนามคำว่า beautify ใส่แล้วกลายเป็นนามมีไหมโอเคบางคนอาจจะได้คำตอบแล้วนะคะ
เฉลยก็คือBeauty นั่นเองง่ายๆแล้ว adjective ก็เป็น สุดท้าย adverb คือ beautifully นะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยBeautifully นะคะลองข้อ2น้องๆนั่งคิดดูซิว่ามันน่าจะเป็นอะไร Invade ลองเปิดกลับไปดูในเอกสารหน้าแรกๆสิทำเป็น noun adjective adverb ยังไงได้บ้างพี่ขอเฉลยนะคะ invade ทำเป็น noun คือ invasion ทำเป็น adjective คือ invasive ส่วน adverb ไม่มีแปลว่าการบุกรุกApologize เป็นอะไร apology และสุดท้าย apological สุดท้าย apologicallyแปลว่าขอโทษ attract ทำเป็น noun ก็คือ attraction ทำเป็น adjective คือ attractive แล้วก็attractively น้องๆต้องลองทำเองก่อนนะคะข้อ5 enclose น้องๆเขียนว่าอะไรบ้าง enclose มีอยู่คำเดียวเลยนะคะคำว่า enclosure นั่นเองน้องๆถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยคำอื่นไม่มีนะต้องเป็น enclosure มันจะแปลว่ารอบล้อมนะคำนี้ควรจำที่พี่ให้ไปเนี่ยจำให้ได้ให้หมดเลยนะคะจะมีผลกับน้องในระยะยาวนะต้องจำให้ได้รอบล้อมปิดล้อมสอดมาด้วยแนบมาด้วยก็ได้คำต่อไปน้องๆเคยเจอไหม radius แปลว่ารัศมีเวลาน้องเรียนวงกลมนะ radius แปลว่ารัศมี radiate แปลว่ารัศมีนั่นแหละก็แปลว่ารัศมีนะคะ radiate มี verb
มี noun อยู่ตัวเดียวนะคะมี verb แล้วก็มี noun คือ radiation คำต่อไป memoryแล้วก็ memorable คำนี้ก็แปลว่าจดจำใช่ไหม stated ก็ stain แปลว่าแข็งแรงก็ทำให้แข็งแรงทำเป็นนาวยังไง strength แข็งแรงแล้วก็ strong เป็น adjective สุดท้าย strongly นะเป็น adverb ก็คืออย่างแข็งแรงเลยคำต่อไปคำว่าSolidify คือทำให้มันแข็งของแข็งเราเรียกว่า Solidity Solid และสุดท้าย Solidly Reflect ก็เป็น Reflection ReflectiveReflectively แปลว่าสะท้อนนั่นเองน้องๆจำให้ได้นะทุกคำเลยมาดูแบบฝึกหัดชุดที่2ต่อ Change the following nouns to different parts of speech เหมือนเดิมเลยให้เวลาทำก่อนนะคะดูแล้วก็ทำ10นาทีลองเปิดกลับไปดูข้างหน้าได้นะคะว่าเราควรจะใช้ศัพท์คำไหนดีการเปลี่ยนnoun เป็น verb เป็น adjective เป็น adverb นะคะว่าต้องหัดเปลี่ยนเองถ้าเราทราบว่ารากศัพท์ว่าไอ้ suffix สิต้องเป็น suffix หรือ prefix เหล่านี้ suffix เหล่านี้นะคะเราก็สามารถรู้คำศัพท์ได้เป็น 1,500 หรือ1,000กว่าคำเลยได้น้องๆพี่ขอเฉลยเลยนะคะทำเสร็จกันหรือยังเอ่ย creation ทำเป็น verb ได้แบบพี่หรือเปล่าคือ create adjective คือและ adverb คือได้แบบนี้หรือเปล่าเอ่ยintroduction มีอยู่คำเดียวเลย introduce เป็น verb นะคะ
difference ก็เป็นถ้าเป็น verb เราจะเขียนว่า differ แปลว่าแตกต่างไอ้คำว่า different เนี่ยมันจะมากับคำว่า from เสมอ different from เสมอ differ from แล้วก็ different ที่เป็น adjective นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ adverb เราจะใช้ว่า differently แปลว่าแตกต่างมาถึงคำนี้ต้องจำให้ได้เลย predict แปลว่าทำนายเจอบ่อยมากเลยใน admission ทำนายในข้อสอบเข้าก็มีทำนายแปลว่าทำนายนะคะpredictable ก็ได้ต่อมา solution เป็น verb เขียนยังไง so soluble หมดแล้วก็คือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาdifficulty ใช้ว่าอะไรเอ่ย verb ไม่มีมีแต่ adjective แปลว่ายากdifficult ยาก pollution ก็เป็น polluted นะคะนี่ก็เป็น adjectiveแล้วนี่ก็เป็น verb นี้ข้อ8 happiness เป็น verb ไม่มีเป็น adjective คือ happy แล้วเป็น adverb คือ happily นะคะจดทานบ้างเปล่าเนี่ยต้องคิดด้วยนะคะข้อ9ทำถึงกันบ้างเปล่าข้อ9 employment verb employ adjective ไม่มี adverb ไม่มีข้อ10 discuss เป็น verb นะคะ adjective ไม่มี adverb ไม่มีDurability ก็คือช่วงระยะเวลาก็เป็น verb ไม่มี adjective คือ durable clarify ก็เป็น clear ธรรมดา clear แล้วก็ clear ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็สุดท้าย adverb ถึงเป็น clearly ใช่ verb ไม่มี adjective คือshy this adverb คือ shy thisly fragrance นะคะน้องๆลองใช้คำนี้ลองคิดซิว่า verb มันจะเป็นยังไง adjective หรือ adverb มันจะเป็นยังไงดูจากข้างหน้านะคะเปิดกลับไปดูข้างหน้าก็ได้อันนี้นะคะจะไม่มี verb นะคะจะมีแต่ adjective เคยเจอคำนี้หรือเปล่า fragrant แปลว่าน้ำหอมหรือกลิ่นหอมนั่นเองต่อไป achievement ก็
verb ก็คือ achievable ก็ได้ hesitant hesitation ก็ลังเลสงสัยก็เป็นassistant คำนี้ก็ต้องจำเนี่ยที่พี่ให้มาทั้งหมดเนี่ยจำให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของศัพท์ที่ควรจะรู้หมดเลย assistant hesitate นะคะ hesitating hesitatingly นะ expansionsก็เป็น expand โอ้คำนี้ต้องจำให้ได้เลยขยายยืดออกไป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  expansions expansive แล้วก็สุดท้าย expansively18 contribution contribute ก็แปลว่าแจกจ่ายคำนี้เจอบ่อยมากๆเจอบ่อยมากๆเลยคำพวกนี้นะคะที่พี่ให้ไปอย่าลืมกลับไปทบทวนไปอ่านไปท่องหลายๆรอบนะจำให้เป็นพื้นฐานนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเวลาม6แล้วไม่ต้องมานั่งท่องแล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะเวลาพี่ให้จดก็จดแบบมีสตินะคะแล้วก็จำไปด้วย contribution ก็แปลว่าการแจกจ่ายการจำแนกแจกจ่ายบริจาคก็ได้มี verb คือ contribute assumption แปลว่าสมมุติมี verb เป็น assume แปลว่าเดาแล้วก็มี adjective คือ assuming ต่อไป colored นะแปลว่ากัดเซาะจดทันหรือเปล่าคำนี้ก็ต้องจำนะคะ corrosion การก่อนกระซาะการเน่าเปื่อยทีนี้ในส่วนของข้างล่างนี้คือ which word does not belong คือคำไหนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเข้าพวกนะคะ belong เข้าพวกเนี่ยก็ให้ circles ก็คือวงกลมอันนี้พี่ขอทิ้งเอาไว้ให้เป็นการบ้านละกันนะคะให้น้องๆมาต่อกันในครั้งหน้ามีทั้งหมด10ข้อนะคะมีทั้งหมด10ข้อพี่ให้กลับไปทำดูนะคะคำว่าเออมันไม่เหมือนไม่เข้าพวกเนี่ยก็คือมันเป็นหน้าที่ที่แตกต่างจากหน้าที่อย่างอื่นอย่างเช่นข้อแรกมันเป็นออกแนวแบบ psychologistนะคะจิตวิทยา scientist นักวิทยาศาสตร์ therapist อย่างนี้คำที่ไม่เข้าพวกก็คือ violinist นะคะ
คือออกแนวเป็นนักดนตรีไปเลยตัวอย่างนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งละกัน retailer wholesaler buyer consultor คือสีคำไหนก็คือ consultor ศัพท์จำพวกนี้มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายอันนี้ขายปลีกขายส่งโฮคือทั้งหมดถูกปะมันก็เป็นขายส่งนั่นเอง retail detail ขายปลีก buyer ก็ผู้ซื้ออันนี้เกี่ยวกับการค้าอันนี้ไม่เกี่ยวก็คือ consultors นะคะน้องลองกลับไปทำมาสัก10ข้อนะคะต้องทำนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไว้ที่เรื่องของ suffix นะคะแล้วครั้งหน้าครั้งที่2เราจะมาต่อเรื่อง prefix กันนะคะแล้วก็เฉลยการบ้านค่ะขอให้น้องๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ